สวัสดีครับวันนี้เราจะพบกับโทนครับหนีเที่ยว ก็หยุดฮอลิเดย์1อาทิตย์นะครับมาอยู่ที่กรุงเมลเบิร์นมาเที่ยวเมืองที่ผมได้โตขึ้นมาด้วยกันนะฮะใครที่รู้จักผมก็จะรู้ว่าผมไม่ได้โตที่เมืองไทยผมเกิดเมืองไทยแล้วมาโตที่นี่แต่ผมไม่ได้กลับเมืองนี้มาประมาณ 4-5 ปีละหลายๆอย่างเปลี่ยนไปมากโอเควันนี้เนี่ยไหนๆผมได้โอกาสมาเที่ยวแล้วเนี่ยผมก็เลยคิดว่าจะทำวีล็อกเกี่ยวกับร้านกีตาร์วีล็อกที่ผมจะไปถ่ายเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่ใช่ร้านกีตาร์พวกร้านกีตาร์เจเนริกหรือว่าร้านกีตาร์ที่แบบที่มันขายแบบมัลติแบรนด์มีทุกแบรนด์ของมือหนึ่งทั้งหมดฮะอย่างเช่นพวกแบบบิลลี่ไฮหรือว่าโคแมนมิวสิกอะไรพวกนี้มันจะอยู่ในเมืองแล้วผมว่าคุณหากันได้เองอะฮะก็คือเข้าไปในร้านเนี่ยมันก็จะมีแบบ Gibson Epiphone Fender อะไรทั่วไปขายอยู่นะครับของมือหนึ่งทั้งหมดซึ่งผมจะไม่ไปถ่ายร้านพวกนั้นร้านที่ผมจะไปถ่ายเนี่ยจะเป็นร้านที่อยู่นอกชานเมืองหน่อยจะเป็นร้านที่แบบมีการเทรดอินกีตาร์มีการเป็นคอลเลกทีฟกีตาร์อุปกรณ์ที่เป็นคอลเลกทีฟหน่อยนะครับผมวันนี้ผมเพิ่งตื่นครับขอบคุณก็เดี๋ยวชงกาแฟก่อนฮะมาเรามาคุยกันต่อร้านกีตาร์ที่จะไปก็คือไปนอกชานเมืองครับที่ผมเล็งไว้จะมีกีตาร์โคเนลมีอะคูสติกเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้นะครับอะคูสติกเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะเป็นสเปเชียลไลซ์ไปทางกีตาร์โป่งเลยส่วนกีตาร์โคเนลเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมรู้ว่าผมไปค่อนข้างบ่อยแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันย้ายที่ไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปผจญภัยกันดูครับวันนี้มีเวลาทั้งวันณตอนนี้ 10:40 นาทีนะครับเดี๋ยวจะรีบออกประมาณ 11:00 เพราะว่าร้านกีตาร์ที่เมลเบิร์นเนี่ยครับผมถ้าไม่ใช่ร้านพวกเจเนริกทั่วไปเนี่ยร้านพวกเนี้ยเขาจะปิดวันอาทิตย์ปิดวันหยุดราชการแล้ววันเสาร์เนี่ยเขาจะเปิดแค่ครึ่งวันนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ติดต่ออะไรเขาไปทั้งสิ้นก็เลยตอนนี้ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ถ่ายหรือยังไงหรือเปล่านะครับเราก็จะถ่ายดูแค่ข้างนอกแล้วเดี๋ยวผมก็จะอธิบายว่าร้านนี้มันเจ๋งยังไงเพราะว่ากีตาร์โคเนลเนี่ยผมเคยไปหลายรอบแล้วสมัยที่ผมยังเรียนอยู่โหร้อนเพราะว่าประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราเก็บของแล้วไปกันเลยแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูระหว่างทางว่ามีอะไรบ้างนะเวลาไปยังไงจะมีอธิบายไว้หมดครับโอเคครับลุยร้านแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะไปขอเขาถ่ายHi, the guitar kernel at the guitar kernel. We do used and vintage guitars in Australia, in Melbourne. I'll show you around. Let's have a look. You can see here, it's a little bit cramped. We have customers and everything that we prepared earlier. Here is a lovely 64 Strat. Hang on, let me smell it. It smells like 1964. What else have we got? We do a lot of the custom shop Gibsons, so a 59 reissue, custom shop Strats, Japanese imports, more custom shop Strats. It's a 68 heavy relic. It's just been played in. No, I'm only kidding. What else
So we got here today. We do some boutique stuff. Sir, or Sewer, John Sewer, used to be a Fender Master Builder. And a little bit more, vintage stuff. What do we have? Let's have a look. We have. But that's they are. Goodness, that's a 57 Strat. Getting the pickup rewound at the moment. All original. So yeah, if you're in, I have a 54 Blackguard Tele. Come this way. So what's the difference between that one and that one? That's a 54. Oh, come around. Oh, that is substantial. What is this? We're going to end up on Thailand video. Like a good Thailand video. Oh, fantastic. This one that's with Sir Nigel here. This that's is a 54, original 1954 Blackguard Tele. So if you're visiting from Thailand, please come and see us. This is the place. Here, Hawthorne. Hawthorne. Hawthorne, Victoria. Hawthorne, Melbourne. Melbourne, Australia. Melbourne, yeah. Australia. The whole of vintage and used guitars. Thank Ciao. You. Ciao! ร้อยไปแล้วนะครับกับช็อปหนึ่งกีตาร์โคเนลใครตามหาพวกวินเทจหรืออะไรพวกนี้นะฮะผมแนะนำให้มาที่นี่เลยกีตาร์โคเนลเพราะว่าแล้วก็เจ้าของอย่างที่เห็นเจ้าของเขาน่ารักมากแล้วก็แบบเขาพูดไม่หยุดอะแล้วก็มีความรู้เรื่องอุปกรณ์วินเทจจริงๆนะฮะผมเรคคอมเมนต์ให้เป็นที่แรกๆเลยถ้าใครจะหาพวกวินเทจกีตาร์วินเทจแอมป์กิบสันเฟนเดอร์อะไรประมาณนี้นะฮะแนะนำเลยเป็นที่นี้ที่แรกจริงๆผมก็เคยเป็นลูกค้าเขาเหมือนกันมาหลาย10ปีที่แล้วถ้าใครเคยอยู่เมลเบิร์นเนี่ยร้านเขาไม่ได้อยู่ที่ South Melbourne แล้วนะครับเขาย้ายมาอยู่ที่ Hawthorne Auburn Hawthorne ผมกะว่าร้านต่อไปที่จะไปเนี่ยน่าจะเป็นที่ Acoustic Center จะอยู่ที่ South Melbourne ก็คือเราจะนั่งรถไฟนี่แหละสายเดิมกลับเข้าไปในเมืองแล้วก็นั่งแทรมออกมาไปที่ South Melbourne กันครับผมก็ขอให้ร้านเขาไม่ปิดนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เช็คเลยว่าร้านไหนปิดแต่ว่าอาทิตย์นี้ปิดแน่ผมจำไม่ผิดก็ประมาณนี้นะครับ Bass Center กับ Acoustic Center ก็จะเป็นร้านยุ่งๆหน่อยก็คือก็ลูกค้าเขาเยอะก็จะอาจจะไม่มีเวลามาคุยกับเราตลอดเวลาแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ขอเขาแค่ได้ทำ Vlog ก็พอก็อย่างที่เห็นนะฮะถ้า Bass ก็ที่นี่เนี่ยน่าจะเยอะสุดละ Bass Center Acoustic ก็เหมือนกันมีทุกอย่างแต่ Martin Custom เย็นเยอะแยะต้องลองมาดูเองนะครับผมวันนี้ก็สัก3ร้านเนาะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมกลับโรงแรมผมละนะฮะแล้วเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่โรงแรมดีกว่าเดี๋ยวผมนั่งแทรมกลับครับผมจะนั่งสาย12ซึ่งอยู่คนละฝั่งกันกลับจริงๆสมัยก่อนมหาลัยผมก็อยู่แถวนี้แหละก็เลยโปรหน่อยโอเคครับผมกลับมาอยู่กันที่โรงแรมนะครับไม่รู้ว่าทุกคนว่ายังไงคือผม
ไม่ได้มีโอกาสไปทุกร้านที่มีอยู่ในเมลเบิร์นก่อนต้องบอกเลยว่าเมลเบิร์นเนี่ยมันไม่เหมือนญี่ปุ่นตรงที่ว่าญี่ปุ่นเขาจะมีย่านของเขาใช่ไหมเราไปโอชาโนมิสุที่เดียวเราเที่ยวร้านกีตาร์ได้หมดเลยเมลเบิร์นมันจะแยกๆกันไปหน่อยที่จริงเนี่ยสมัยก่อนมันมีอยู่ที่เซาท์เมลเบิร์นนั่นแหละอย่างกีตาร์โคเนลสมัยก่อนก็อยู่ที่เซาท์เมลเบิร์นแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งที่เราไม่ได้ไปเพราะว่าเขาปิดก็คือ Deluxe Guitar Deluxe Guitar นั่นคือเป็นที่ที่มีทุกอย่างครบวงจรก็คือมีทั้งห้องซ้อมมีแบ็กสเตจมีอุปกรณ์สเตจจิ้งทุกอย่างให้เช่าให้ยืมมีห้องซ้อมน่าจะเป็นหนึ่งในห้องซ้อมที่ดีที่สุดในเมลเบิร์นละแล้วก็จะมีพวกเซอร์พวก Nash อะไรพวกนี้ขายเพดัลพวกบูติกก็หาจากที่ Deluxe Guitar แต่เราไม่ได้ไปกันเพราะว่าเขาปิดรู้สึกเขาหยุดเดี๋ยวนี้เขาหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วมั้งสมัยก่อนเขาไม่หยุดแล้วอีกอย่างนึงคือ Deluxe Guitar เขาย้ายที่ไปด้วยผมก็ไม่รู้ว่าพอย้ายที่ไปแล้วเขาไม่มีห้องซ้อมหรือเปล่าเขาก็เลยหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายสมัยก่อนเนี่ยเมลเบิร์นมันมีย่านก็คือเซาท์เมลเบิร์นเนี่ยครับย่านเครื่องดนตรีมันจะมีหลายๆร้านที่เป็นกีตาร์เทรดเดอร์เหมือนพวก Deluxe หรือว่า Cornell พวกนี้ที่รับเทรดกีตาร์จะอยู่ที่เซาท์เมลเบิร์นกันซะเยอะแต่ว่าเพราะว่าเมลเบิร์นมันเปลี่ยนไปมากหลังจากแพนเดมิกหลังจากไอ้โควิดเนี่ยไอ้5ปีที่ผมไม่ได้กลับมาเลยเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากหลายๆที่ก็ย้ายกันไปอยู่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้เลยว่าย่านกีตาร์เนี่ยมันยังมีอยู่ไหมหรือว่าเขาย้ายที่กันแล้วแต่เท่าที่ผมลองดูในแมปเซิร์ชดูมันก็เขาก็กระจายกันไปทุกที่แล้วฮะมันไม่ได้อยู่กระจุกกันที่เดียวเหมือนสมัยก่อนแล้วก็ประมาณนี้ครับผมกับคลิปวีล็อกพาเที่ยวร้านกีตาร์นะครับใครรู้จักร้านไหนแล้วผมไม่ได้พาไปก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าตารางเวลามันค่อนข้างไทมากก็เลยไม่มีเวลาพาไปทุกร้านนะฮะส่วนใครชมแล้วสนุกอยากแวะมาก็มาเที่ยวได้ครับที่เมลเบิร์นครับแล้วก็ร้านพวกนี้ก็เช็คสินค้าได้นะครับอย่างกีตาร์โคเนลก็รับส่งออกนำเข้าเหมือนกันกีตาร์โคเนลเนี่ยดูในเว็บเขาได้เลยนะฮะว่ามีโปรดักต์อะไรบ้างส่วนใครอยากได้ตัวไหนอะไรก็ลองติดต่อขอดูครับเจ้าของเขาน่ารักครับคุยง่ายส่วน Acoustic Center กับ Bass Center ก็น่าจะทำเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีโอกาสคุยกับเขาเพราะว่าร้านเขายุ่งมากแต่ผมคิดว่าก็เขาก็น่าจะนำเข้าส่งออกอะไรพวกนี้ได้ก็ถ้าสนใจก็ลองดูในเว็บไซต์ของเขาได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอไปพักครับแล้วก็ลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากไปเท่านี้กับโทนฮับหนีเที่ยวครับผมสวัสดีครับ